หล่อเข้มแบบเพ้นมาแต่ไกลต้องยกให้เฮียเวียสุกลวัฒน์หวานใจสาวเบลล่าราณีเป็น number 1ก่อนหน้านี้ใจแข็งไม่ยอมโกนหนวดเราแต่ล่าสุดก็ต้องจำใจโกนออกละเพราะมันยาวทะลุแมสเดี๋ยวจะความเซิร์ฟจะกลายเป็นความฮาแทนแหมแต่ไม่ว่าจะลุคไหนของเฮียเวียนุ้งเบลล่าก็แฮปปี้ทั้งนั้นแหละเนอะแล้ววงการหนวดเคราจะขาดเอกหนุ่มคนนี้ไปไม่ได้เลยจริงๆก็หนุ่มบอยปกรณ์ไงไว้มานานจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ไปละเพราะเขาฉากละครถ้าไม่เข้มก็จะทะเลนตามนิสัยของเจ้าตัวเกรงคนดูจะไม่อินกับบทบาทที่ได้รับหนุ่มบอยก็เลยต้องเข้มไว้ก่อนนิดนึงอะฝากเพื่อนซีเกรทวรินทร์ปกติคมเข้มเสน่ห์บาดใจสาวๆอยู่ละช่วงอยู่บ้านยาวแบบนี้หนุ่มเกรทก็เลยได้ไว้หนวดเคราเช่นกันเพิ่มดีกรีหล่อเข้มให้ทวีคูณขึ้นไปอีกแม้แต่หนุ่มตีอัลเล็กธีรเดชที่คุ้นตากันกับลุคลนหล่อใสๆก่อนหน้านี้ก็ไถผมให้ตัวเองเปลี่ยนลุคให้ดูเท่ไปละล่าสุดก็อัพเลเวลกับหนวดบางๆที่โพสต์มุมไหนก็ได้คะแนนเต็มแบบไม่มีหักเลยล่ะค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์หนักๆชนิดกระชากจากหนุ่มหน้าใสกลายเป็นหนุ่มมาสเตอร์ต้องยกให้หนุ่มแบงค์ทิติช่วงที่เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ก็เริ่มมีไรหนวดเคราขึ้นบางๆละเผื่ออีกทีหนวดเคราก็ดกดำกว่าเดิมเรียกว่ามาถูกทางความหล่อเข้มแล้วล่ะค่ะเหมือนกับหนุ่มก้าวจิรายุที่พอไม่กอนหนวดกอนเคราแถมไว้ผมยาวก็เลยดูติสมากๆหล่อเซอร์ขยี้ใจสุดๆแบบเนี้ยสาวๆไม่หลงไหวเหรอว่าแต่สาววีวีโอเลตว่าไงบ้างนะกับลุคนี้ของหนุ่มก้าวอ่ะแม่นักร้องหนุ่มว่านธนกฤตก็เป็นอีกคนที่ไว้หนวดเคราในช่วงกักตัวแถมอวดลุคเข้มๆเซอร์ๆในอินสตาแกรมให้แฟนๆได้วีดวิวตลอดอ่ะปิดท้ายด้วยคุณหมอพ่อลูกสองโอ๊คสมิธที่ชินตากับลูกคุณหมอแนวคลีนๆแต่งานนี้เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายมากๆเพราะเจ้าตัวได้เผยลูกที่มีหนวดเคราเบาๆทัชใจสาวๆไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ